สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเปิดบ้านไทย PBS รายการที่จะรับฟังความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่มีต่อข่าวและรายการต่างๆสัปดาห์นี้คุณผู้ชมส่งข้อเสนอแนะถึงรายการไหนบ้างไปติดตามกันครับเราอยากชวนคุณผู้ชมมองภาพให้กว้างขึ้นเริ่มต้นรายการวันนี้พาไปติดตามความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่มีต่อการนำเสนอข่าวเรื่องเปิดช่องว่างคดีล่วงละเมิดทางเพศที่ออกอากาศในรายการ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 นะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มาจากข่าวใหญ่คดีนายปรินทร์ พานิชภักดิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถูกแจ้งความคดีทางเพศโดยไทย PBS ได้เกาะติดคดีนี้และสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของคดีลักษณะนี้อย่างเช่นขั้นตอนการสอบปากคำอาจสร้างบาดแผลซ้ำเติมผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาต่อไปเรื่อยๆหากไม่มีการแก้ไขกระบวนการยุติธรรมซึ่งหลังจากประเด็นนี้ถูกนำเสนอมีแฟนข่าวหลายคนส่งความคิดเห็นเข้ามาอย่างเช่นคุณผู้ชมท่านนี้ที่บอกว่าไทย PBS มีการพูดถึงช่องว่างของการดำเนินคดีที่ไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่มองที่กระบวนการของกฎหมายคุณผู้ชมท่านนี้ก็บอกว่ามีการเปรียบเทียบการดำเนินคดีทางเพศของไทยกับต่างประเทศเห็นถึงช่องโหว่ของบ้านเราชัดเจนควรจะต้องรีบอุดให้ไวเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาบรรณาธิการข่าวไทย PBS คือผู้ที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยในรายการ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS นะครับจากประสบการณ์ทำข่าวเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศมาหลายคดีคุณวรลักษณ์มองเห็นการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรไปรับฟังกันครับสิ่งที่กองบรรณาธิการพูดคุยกันผู้สื่อข่าววก.คุยกันในห้องข่าวเนี่ยนะคะเราเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะนำไปสู่โอกาสในการทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายที่ยังมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นกฎหมายบางข้อยังไม่ได้สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรยังไม่ได้สร้างบรรยากาศที่ทำให้ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากเข้ามาพิสูจน์ตัวเองอยากเข้าสู่กระบวนการอย่างเต็มใจที่พูดแบบนี้หมายความถึงทั้งผู้ถูกกล่าวหาและหมายรวมถึงผู้เสียหายด้วยถ้ากระบวนการทางกฎหมายของเราให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายให้เขาได้ก้าวเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวเองมีบรรยากาศที่เอื้อให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการตัดสินก่อนที่จะมีการใช้กฎหมู่ของสังคมไปประณามไปเหยียดหยามเขาเราจะเห็นวาทกรรมต่างๆที่มีต่อผู้เสียหายที่ทำให้เขารู้สึกอับอายและไม่อยากที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งที่ตัวเองเป็นผู้เสียหายเราจึงอยากชวนสังคมไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะมันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการทางการศึกษาควรจะสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะต้องเคารพซึ่งกันและกันทุกคนถ้าไม่ละเมิดกันก็จะไม่เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะชวนให้คนดูค่ะคิดไปด้วยกันและมีส่วนร่วมกับปัญหานี้ไปด้วยกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นของแฟนๆที่มีต่อรายการรู้เท่ารู้ทันรูปแบบใหม่ที่ออกไปสำรวจความปลอดภัยของสินค้าและอาหารที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนะครับคุณผู้ชมหลายคนดูแล้วส่งความคิดเห็นเข้ามาอย่างเช่นท่านนี้บอกว่าชื่นชอบรายการนี้สนุกและก็ได้ความรู้อย่างตอนซูชิซ่อนเชื้อปกติเป็นคนชอบกินปลาดิบมากพอเห็นการทดสอบของรายการแล้วต้องระวังมากขึ้นเลยคุณผู้ชมท่านนี้ก็บอกว่าชอบตรงที่รายการมีการสุ่มตรวจมีมาตรฐานการตรวจหาสารที่ชัดเจนทำให้คนดูได้รับความรู้จากรายการจะได้ระมัดระวังตัวเองกันได้หรือคุณผู้ชมท่านนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยเห็นรายการที่ทดสอบกันให้เห็นในรายการแบบนี้ดีมากเลยทำให้รายการมีสาระสนุกและก็ได้ความรู้แน่นอีกด้วยมีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามากันแบบนี้เปิดบ้านไทย PBS ก็เลยขอพาทุกคนไปพูดคุยกับคุณพานุมาตร สุวรรณปินทะผู้ควบคุมการผลิตรายการรู้เท่ารู้ทันถึงแนวคิดการสร้างสรรค์รายการนี้กันครับรู้เท่ารู้ทันนะครับตัวทีมเองได้รับโจทย์แรกจากไทย PBS ว่าอยากได้รายการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสุดท้ายมันมาตกผลึกว่าคนที่คุ้มครองผู้บริโภคได้ดีที่สุดก็คือเราเนี่ยแหละเป็นคนคุ้มครองตัวเองได้ดีที่สุดแต่การที่เราจะคุ้มครองตัวเองได้อย่างแรกเลยมันต้องเลือกให้เป็นเลือกซื้อเลือกกินเลือกใช้เลือกที่จะซื้อสินค้าหรือบริการที่มันดีที่สุดเหมาะสมกับเราที่สุดแต่การที่เราจะเลือกแบบนั้นได้เราก็ต้องรู้ให้จริงในฐานะที่ตัวเราเป็นสื่อเราก็เลยคิดว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะส่งต่อข้อเท็จจริงให้กับผู้บริโภคได้เราก็เลยขอเป็นตัวแทนเรียกว่าเป็นตัวแทนดี กว่าทดสอบสิ่งที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าแบบนี่มันอันตรายนะนี่มันดีนะนี่มันไม่ดีนะท้ายที่สุดแล้วเราอยากให้ผู้บริโภคมีพลังของผู้บริโภคเป็นพลังที่สำคัญที่สุดถ้าสมมุติว่าเราอะรู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ดีรู้แล้วว่าอันนี้มันอันตรายเราไม่ซื้อคนขายก็ขายไม่ได้หรือเรารู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นการหลอกลวงเขาก็หลอกเราไม่ได้ถ้าเรารู้จริงและเลือกเป็นแล้วอะมันเปลี่ยนสังคมได้ช่วงนี้มาตอบคำถามของคุณผู้ชมที่ถามมันเข้ามาเยอะนะครับว่ารายการนั้นรายการนี้หายไปไหนเมื่อไหร่จะได้กลับมาออกอากาศอีกอย่างคุณผู้ชมท่านนี้ส่งความคิดเห็นเข้ามาว่าคิดถึงรายการขนมไทยอะไรเอ่ยของไทย PBS ที่เคยดูสมัยเด็กๆมากอยากให้รายการกลับมาคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเคยดูรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดคิดถึงมากๆส่วนคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าคิดถึงรายการคนละดาวเดียวกันและรายการเก่าๆของไทย PBS อยากให้พิจารณาเอากลับมาทำอีกซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าแต่ละรายการของไทย PBS เมื่อออกอากาศไปสักพักหนึ่งแล้วจะต้องผ่านกระบวนการวัดประเมินคุณภาพรายการโดยไทย PBS จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นคณะกรรมการและเปิดให้คุณผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินรายการด้วยนะครับซึ่งผลการประเมินมีผลต่อการผลิตรายการนั้นๆบางรายการอาจจะยุติการออกอากาศไปหรือบางรายการอาจจะต้องหยุดพักเพื่อพัฒนารูปแบบรายการใหม่แล้วจึงกลับมาออกอากาศอีกครั้งทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมรายการที่มีคุณภาพนะครับไทย PBS มีการวัดประเมินคุณภาพรายการอย่างไรช่วงนี้ไปรับฟังจากคุณเสาวดีฉัตรแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะครับการประเมินผลข่าวรายการของเราอะค่ะมันจะมีเครื่องมือค่อนข้างหลากหลายนะคะมันมี quality ratingเนี่ยเป็นการประเมินที่ดูว่าคุณภาพรายการของเราอะมันดีแค่ไหนยังไงนะคะเราดูตั้งแต่ว่ารายการหรือข่าวของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือไหมสังคมได้ประโยชน์จากข่าวหรือรายการต่างๆของเราหรือเปล่าทีนี้มันก็จะมีว่าบางทีข่าวรายการของเราเนี่ยอาจจะมีผู้ชมคอมเมนต์มาว่ามันควรจะพัฒนาแก้ไขอะไรยังไงเนี่ยบางทีเราก็เอามาเข้าสู่กระบวนการ Media Lab เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการประเมินแบบที่เรียกว่าเป็นการประเมินเชิงคุณภาพเราก็จะเชิญผู้ชมเนี่ยมาชมรายการของเราแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะคะว่าตรงไหนคุณจะพัฒนาต่อยอดไปอย่างเงี้ยค่ะพอเราเข้าสู่กระบวนการ Media Lab เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีแนวทางแก้ไขพัฒนารายการของเรารวมถึงการที่หลายๆรายการแม้ว่าจะเป็นรายการที่ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะนำเสนอมาหลายปีแล้วล่ะแล้วเรารู้สึกว่ารายการเราควรจะยกระดับขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็เอาเข้าสู่กระบวนการ Media Lab ด้วยเพื่อให้รายการของเรามันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรามีทั้งแบบสอบถามทางออนไลน์แบบสอบถามในกิจกรรมต่างๆเรากระจายแบบสอบถามไปทั่วประเทศเราได้นำเอาข้อมูลประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงในขณะเดียวกันมันเป็นตัวที่สะท้อนการทำหน้าที่สื่อสาธารณะของเราด้วยอะค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะติชมต่อข่าวและรายการต่างๆของไทย PBS เข้ามาได้ที่ Facebook รายการเปิดบ้านไทย PBS และอีเมล open.thaipbs@thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีครับ